ข่าวแรกวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่อำเภอสุไหงโกลกและอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเมื่อวานนี้เวลา 8:05 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเดินทางไปเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดขออภัยครับเจ้าหน้าที่ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ณหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน33อำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสโดยได้เชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน70ชุดเพื่อเป็นขวัญกำลังใจมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบเมื่อวันที่29กันยายนที่ผ่านมาในการนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวแก่เจ้าหน้าที่เพื่อเป็นขวัญกำลังใจสร้างความปลาบปลื้มและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่เจ้าหน้าที่เป็นล้นพ้นจากนั้นเดินทางไปยังกองร้อยทหารพรานที่4515ตำบลเฉลิมอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสพร้อมเชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน75ชุดเพื่อเป็นขวัญกำลังใจมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์เมื่อวันที่21กันยายนที่ผ่านมาการได้รับสิ่งของพระราชทานในครั้งนี้ได้สร้างความปลาบปลื้มและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่เจ้าหน้าที่อย่างหาที่สุดมิได้ขณะเดียวกันพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีได้เดินทางไปปฏิบัติภารกิจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จำนวน50รายจากเหตุการณ์เมื่อวันที่9ตุลาคม2567ณฐานปฏิบัติการหน่วยเฉพาะกิจตำรวจปัตตานีที่922อยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระกระแสความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีกล่าวกับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจในการดูแลความเรียบร้อยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ได้รับทราบจากนั้นได้เชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีผู้แทนทหารตำรวจเจ้าหน้าที่และประชาชนที่ได้รับผลกระทบยังคงความปลาบปลื้มและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ค่ะนอกจากนี้ครับที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีได้เชิญสิ่งของพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จำนวน4รายประกอบด้วยพลทหารกันตยศบินหรีมสังกัดหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ33ซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดแสวงเครื่องในรถยนต์บริเวณบ้านพักในอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเหตุเกิดเมื่อวันที่29กันยายนที่ผ่านมาปัจจุบันพักรักษาตัวอยู่ที่หอผู้ป่วยไฟไหม้และน้ำร้อนลวกชั้น5อาคารรัตนชีวรักษ์นอกจากนี้ค่ะก็ยังมีอาสาสมัครทหารพรานทนิศรมาลัยซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดในพื้นที่ของตำบลบาเจาะอำเภอบันนังสตาจังหวัดยะลาเมื่อวันที่17กันยายนที่ผ่านมาแล้วก็พักรักษาตัวอยู่ที่หอผู้ป่วยกระดูกและข้อชายอาคารโรงพยาบาลสงขลานครินทร์แล้วก็ยังมี10โทอดิศักดิ์ขออภัยค่ะ10โทอดิสัยสุขสิริวัฒน์หัวหน้าชุดปฏิบัติการจรยุทธกองร้อยหน่วยขึ้นตรงทหารพรานที่4ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดขณะลาดตระเวนดูแลความปลอดภัยอยู่ในพื้นที่บ้านบือราแงอำเภอทุ่งยางแดงจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่6เมษายน2567และได้พักรักษาตัวอยู่ที่หอผู้ป่วยเฉลิมบารมีขออภัยค่ะหอผู้ป่วยเฉลิมพระบารมีชั้น8และก็ยังมีจ่า10ตำรวจวรวิทย์ณรัตตะเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้และตรวจสอบวัตถุระเบิดตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดในพื้นที่ของบ้านไอยามูตำบลเกียอำเภอสุขิรินจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่20พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะทั้งนี้การเยี่ยมและการพระราชทานสิ่งของในครั้งนี้นอกจากจะช่วยบรรเทาขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้บาดเจ็บและครอบครัวแล้วยังสะท้อนถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงห่วงใยในความทุกข์ยากและความเสียสละของประชาชนและกำลังพลของชาติ